สวัสดีครับสวัสดีชาวนหนังทุกท่านนะครับหายไปนานวันนี้นะครับผมผมก็เพิ่งได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะใน Netflix นะครับเป็นภาพยนตร์ไทยจริงๆช่วงที่ผมหายไปนะเป็นกระแสเยอะมากนะครับนี่ก็ซาซลงมาแล้วแต่กระแสยังอยู่นะครับก็คือ Hunger คนหิวเกมกระหายนยครับผมต้องบอกนี้ก่อนนะว่า Hunger คนหิวเกมกระหายนะครับก็คือกำกับโดยพี่โดมนะครับผมพี่โดมจากแสงกระสือ นี่ครับผมแล้วก็คนที่ดูแลเรื่องบทในภาพยนต์เรื่องฮังเกอร์ก็คือพี่เล็กคงเด็กผลงานที่ทุกคนน่าจะจําได้ก็ w วร e บิล็องนี่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ผมจริงๆผมคาดหวังนะอืผมคาดหวังว่าจะเห็นอะไรที่ไม่น่าจะได้เห็นในหนังไทยบ่อยนักนะครับนั่นคือจุดเป้าหมายแรกที่ผมรู้ว่าใครคือคนกำกับใครดูตัวอย่างของฮังเกอร์ตัวแรกเป็นตัวไหนบ้างเราคอมเมนต์ดูลองคอมเมนต์ดูล่างนะครับของผมเป็นตัวที่มันเป็น ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันออกก่อนภาพ,พยนตร์จะเข้าประมาณสักสองเดือนนะครับผมตัวนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะปโปรยไว้เป็นเหมือนทีเซอร์มั้งอืมมันจะเป็นทีเซอร์ของภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึง่งที่มีออกแบบเป็นนักแสดงหลักนะครับผมแล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเสียงอ้าอ้อ้า มึงจำกันได้ไหมที่แบบเอออะออ้ออ่ะอ่ะอ่ะนะถือมือขนาดนี้น่าจะอยู่ในที่ที่เหมาะคนนี้เดี๋ยวกนี้มาลับกูยังจำได้เลยนะไอเสียงเออเออเอออ้ออเนี่ยยังจำได้อยู่เลยแล้วตอนนั้นที่ผมเห็นความรู้สึกตอนนั้นก่อนนะโอเคมันมีอาหารอยู่ในนั้นมันเล่าเรื่องเกี่ยวกับเชฟมันเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนทำอาหารเล่าเรื่องเกี่ยวกับในครัว แต่มึงดูซาวที่เขาบิวต,ตอนทีเซอร์เิกูรู้สึกว่าไอ้สัตว์ฮังเกอคือหนังเกี่ยวกับวงการอาหารเว้ยแต่น่าจะมีอะไรแฝงแน่ไม่น่าจะใช่หนังที่เล่าเรื่องการทำอาหารและเป็นหนังที่แบบชี้ว่าประวัติเชฟอ่ะมึงเข้าใจปะนี่คือคือครั้งแรกนะกูรู้สึกอย่างจริงๆนะเว้ยว่าเฮ้ยไอเฮียเห็นโปสเตอร์เป็นรูปปักแล้วมีเชฟพอ สะท้อนกับมีดแล้วเป็นอ,ออกแบบชื่ออะไรแล้ววะเอาเป็นว่าตัวละครออกแบบนะครับสะท้อนอยู่ในเงามีดเป็นสองอันตะโอ้โหแม่งเฉือนคมมะเปล่าครั้งแรกที่ผมเห็นทีเซอร์ตัวนั้นผมรู้สึกว่าไอ้เฮียหนังเรื่องนี้แม่งต้องเล่าเกี่ยวกับวิบากกรรมของผู้หญิงคนหนึ่งในครัวแน่เน้นมากตัวละครหลักถูกปะ เออตัวละครตัวเนี้ยของออกแบบเนี้ยน่าจะเป็นตัวละครที่พาเราไปเผชิญกับชะตากรรมต่างๆที่ตัวละครเขาจะได้เจอแล้วก็อยู่ในครัวเราได้เห็นความเฮียบของตัวเชฟพ,พอลด้วยเราได้เห็นบรรยากาศของหนังที่รู้สึกได้ว่าน่าจะมีการแบบเล่นกับเรื่องความกดดัน ความกดดันนะครับอาจจะมีเล่นเรื่องชนชั้นไม่อันนั้นตอนนั้นยังไม่แน่ใจนะแต่แบบเล่นเรื่องความกดดันความเป็นมนุษย์ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องเรื่องเ,อเรื่องการเป็นเชฟเรื่องการทําอาหารอะไรนี่ถือว่าโชคดีนะผมก็เลยไม่ค่อยละเอียดอ่อนกับพวกเ,เหตุผลในการไต่เต้าในการเป็นเชฟหรือเหตุผลในการปกติแล้วในครัวเขาไม่เอาวากิวมาให้ผัดลองกันเล่นๆอย่างนี้หรอกมันเปลืองหรืออะไรเงี้ยผม ไม่ไม่มีความรู้เรื่องการทําอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจหน่อยกูเปิดเฮี้ยเลยมันก็เลยอ้างอิงกับตอนที่ผมตัวอย่างผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เฮี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นหนังที่ พูดถึงเรื่องก้นครัวแต่อาจจะไม่ได้เน้นที่วงการอาหารขนาดนั้นบวกกับว่าคนที่นั่งกำกับอยู่คือพี่โดมพี่โดมตอนที่เอาแสงกระสือภาคแรกนะเ,เพราะพี่โดมกำกับภาคแรกภาค2สําหรับผมพอมันเปลี่ยนค่ายไปแล้วมันเปลี่ยนคนเล่าคนทําผมผมแค่รู้สึกว่ามันมันคือหนังคนละเรื่องเท่านั้นเองนะครับมันอาจจะตีความใหม่ต่อยอดโปรเจกต์ซื้อลิขสิทธิ์ก็ว่างกันไปแล้วแต่นะครับ,บราลาอันนั้นเป็นเรื่องของเบื้องหลังเขาแต่ว่าภาคแรกที่พี่โดมกำกับ แสงกระสือเอาไว้ผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่เอาตรงๆนะดูสนุกได้เว้ยผมไม่ได้รู้สึกว่าพี่โดมตั้งใจจะทำแสงกระสือเพื่อแบบโอ้วันรางวันสุพรรณหารกูจะต้องเอาไ,ได้ <laughs> สรุปสรุปคือเขาแก้แล้วใช่ไหมสุพรรณหง่ะคือผมเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นก็ไม่ได้ติดตามข่าวนะแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาแก้เรียงแต่เหมือนได้ยินขับแคลงข่าวขา,ขามอนเขาปรับแล้วนะเออก็ทับปรับแล้วก็ดีครับก็ดีครับแต่ว่า เราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วสุพรรณหงสุพรรณาหานนแหละเอาเป็นว่าเขาไม่ได้ทําแสงกระสือเพื่อล่ารางวัลอยู่แล้วผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับเขามีการใส่ความบ้าบอผมยังจําช็อตที่พระเออเนี่ยพระของพี่โดมอะสะบัดกีวรชักลูกซองยิงผีไม่แบนกันบ้างอะ <Yeah. c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอกคือมันหมั่นเคี้ยวอ่ะพอพูดเรื่องพระเรื่องอะไรนี้เออแม่งเดี๋ยวมันยาวเอาเป็นว่าพี่โดมเขามีความกล้าเล่าอย่างนี้แล้วกันเขามีความพูดยังไงเดี๋ยวผมมองว่าเขาจะมีความตะเลิดตะเลิดหน่อยแล้วในแสงกระสืออ่ะมันจะมีลายเส้นหนึ่งอย่างของพี่โดมที่ในฮังเกอร์นี้ก็มีก็คือความโม้สำหรับผมนะสำหรับผมอ่ะภาพยนตร์เน่ะมันคืองานศิลป,ปะที่ มีคนเขามีเรื่องอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องบางเรื่องอ่ะคุณรู้สึกปะว่าโคตรสนุกเลยเวลาเขาเล่าโมโมโนิดนึงอ่ะ <c oughs> ในฮังเกอร์ผมรู้สึกเลยนะว่าไอ้เฮี้ยมันมีกลิ่นบางอย่างอ่ะเพลงที่บิวเนื้อในของตัวงานดูเป็นงานดูเป็นหนังเกี่ยวกับเล่าเรื่องครัวเรื่องอาหารก็จริงแต่บิวอย่างกับแบบหนังเทเลอร์ยุคป,ปัจจุบันมึงลองนึกถึงแบบมิสโซมาจอแดนพิวมีเสียงตักตแตกแแล้วก็ อะไรมก็ได้ว่าคือคือเขามีความเป็นหนังเทเลอร์ที่ติดอยู่ข้างในคือน่าจะเป็นความชอบส่วนตัวพี่โดมด้วยแหละนะยครับผมคือแบบมันมีติดอยู่อย่างนั้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นเทเลอร์แล้วผมอยู่ในกลุ่มคนนะผมว่าส่วนตัวผมนะผมอยู่ในกลุ่มคนที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าฮังเกอร์จะเป็นหนังที่เล่าแบบชีวประวัติเชฟและมันจะแบบสมเหตุสมผลมันจะแบบ เรียวเป็นหนังสารคาดีคนทำอาหารขนาดนั้นน,นะครับพอได้ไปดูฮังเกอปั๊บไอ้เฮียเป็นอย่างนั้นจริงด้วยผมรู้สึกว่าฮังเกอร์ครับเขาเอาวงการอาหารน่ะเข้ามาใส่เป็นเหมือนกับหีบหอของหนังเรื่องฮังเกอแล้วเขาใช้คำว่า h u งเกอถูกปะ่ะฮังเกอมันหมายถึงความความหิวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ความหิวที่เป็นชื่อเรื่องกับสังคมคนในครัวอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนหีบห่อของภาพยนตร์เรื่องนี้มากกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขากำลังจะเล่าอ่ะในเรื่องฮังเกอร์มันก็เป็นเรื่องเดิมๆนะจริงๆต้องพูดว่าเรื่องเดิมๆนะครับที่โดยเฉพาะพี่คงเดชเนี่ยพี่คงเดชจะชอบเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่บ่อยๆคือ เกี่ยวกับมนุษย์เออคุณสังเกตดิผลงานของพี่คงเดชอะมันก็จะมีอย่างแวรบ,บิบิลองก็ได้ก็จะเน้นเรื่องมนุษย์ถูกไหมครับคือไม่ว่าจะหนังเรื่องนั้นจะเกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่แกจะมีจุดที่สะท้อนเรื่องมนุษย์อ,อ่มนุษย์แฝงเรื่องการจิกกัดการเมืองเข้าไปส่วนตัวพี่โดมก็ดีเนี่ยพี่โดมเขาก็ มีความลูกมีลูกบ้าของตัวเองอยู่แล้วนะมีความโมโมเวลาเรื่องแกออกมาจากเหมือนคุณลองนึกถึงตอนสงกระสือร์ภาคแรกเลยมันมันจะดูโมะโมแบบน้ำลายแตกฟองอะ่ะแล้วเราก็โคตรมันเลยนั่นแหละพี่โดมเขาก็จับตรงนั้นนะ่ะมาฮังเกอร์สำหรับผมมันเลยดูเป็นหนังเทเลอร์ที่พูดถึงพูดว่าเทเลอร์ได้ไหมพูดว่าเทเลอร์มันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่ามันจะมีหลายๆช่วงของเรื่องเลยที่ผมรู้สึกว่า โอ้ยสัตว์มันระทึกขวัญได้เลยอ่ะเอออย่างการอ่าอย่างการใช้สีแดงมันจะมีช่วงหนึ่งที่เมนูสุดท้ายตอนดวนกันอ่ะเฮ้ยอันนั้นผมชอบมากมันเป็นเหมือนช่วงเหตุการณ์ที่กูรู้สึกแล้วว่านี่คือโลกในจินตนาการของผู้กับ มันไม่ใช่โลกที่อยู่ในชีวิตประจาวันจริงๆแน่มันเกินเบอร์ของความเป็นจริงไปไกลมากอ่ะด้วยความที่พี่โดมเขาคงรู้ตัวอยู่ว่าเขากําลังสร้างสถานการณ์ที่ไม่ได้เน้นความเรียวเขาเน้นสัญญาเขาเน้นสิ่งที่เขาจะสื่อเป็นหลักไอเหตุการณ์ตอนเป็นดวลขั้งสุดท้ายอ่ะระหว่างเชฟพอกับตัวละครของอ,ออกแบบนะครับที่เขาดวลกันเชฟพอเขาจะเน้นไฟสีแดงเอาไฟสีแดงโถมใส่เชฟพอเข้าไปเพราะว่าเชฟพอ ก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นเหมือนแรงจูงใจเนาะของตัวละครตัวนี้มาแล้วว่าเขาอยากเป็นเชฟเพราะหิวในการล้างแขนเพราะเขาเกิดในชนชั้นที่ต่ำในเรื่องเขาเสนอแบบนั้นนะชนชั้นต่ำชนชั้นชนชั้นล่างใช้คําว่าชนชั้นล่างลวกันนะครับผมไม่อยากใช้คําพูดที่ดูเหยียดหรือสร้างความขัดแย้งนะเอาเป็นว่าชนชั้นล่างนะเอาอยู่ในชนชั้นล่างไอกระปุกคาเวียสุดแพงอันนั้นกูเห็นว่าไอ หวัวอ้เจ้านายเจ้านายแม่กูเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขากินกันมันดูอร่อยเว้ยแล้วไอ้กระปุกคาเวียกล่องนี่มันกล่องนิดเดียวเนี้ยแพงสัตว์ไปเด็กพอคนเนี้ยมันก็จินตนาการไปไงว่าแบบไอ้สัตว์มันต้องอร่อยแน่มันต้องเหมือน ไอติมรสส้มแท่งคู่มึงยักษ์คู่เจ้าเดเด็กอย่างพอก็น่าจะได้กินหรูมากสุดก็น่าจะไอติมยักษ์คู่กูว่าเฮ้ยมันน่าจะอร่อยแบบอร่อยกว่าไอติมแท่งที่กูกินเลยไหมอย่างเงี้ยในหัวประมาณนั้นแหละแล้วตัวละครพอมันก็แบบสักนิดนะสักนิดนะกูหย,ยิบไปเอานิ้วแบบนี้เปิดกระปุกนิ้วจิ๊บปึ๊กนึงคงไม่เป็นไรหรกมั้งด้วยความเป็นเด็กมันก็ไปขโมย แอบชิมนิดนึงแอบชิมนิดนึงมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกมึงก็มึงก็ทาผิดมึงก็ขโมยอ่ะนะออจะมากจะน้อยขโมยก็คือขโมยส่งผลให้กระปุกคาเวียนนั่นน่ะหล่นแตกพอหล่นแตกปับ๊บเขาก็ต้องชดใช้ในเรื่องมันพูดเลยว่าแม่กูต้องทํางานชดใช้ไอ้กระปุกคาเวียนนี่อยู่นานเอางี้แล้วกันนานนะครับเกินเดือนเนะ่ยมึงต้องทํางานชดใช้อยู่เกินเดือนเนะ่ะ แพงขนาดนั้นนะฮะเปรียบเทียบกับค่าแรงของคนใช้นะซึ่งจริงๆไอ้จุดเนี้ยแค่แค่จุดเนี้ยเออมันเป็นจุดที่เขาพยายามขี้ตลอดแต่เรื่องเนี้ยเรื่องชนชัน้นเรื่องอะไรเนี่ยเขาขี้อยู่ตลอดอยู่รึเล่ขี้เยอะมากแล้วตัวละครพอก็ยังพูดอีกว่าในวันที่กูกับแม่ต้องไปกวาดกวาดเอ้บุคาเวียนหล่นแลวเขาไม่กินแล้วไนงะก็คือให้กวาดทิ้งก็ไปกวาดกูกับแม่ก็ไปกวาดเออมันก็จะมีเศษบางส่วนที่มันไม่มีเศษกระจ,จกอยู่ข้างในแล้วก็เอามาชิม ไอเชฟพอไม่บอกเลยว่าความรู้สึกกลัวที่กินคาวเวียคำแรกวันนั้นกูตกใจมากเพราะคาวเวียอันนั้นเนี่ยรสชาติมันเฮี้ยมากเฮี้ยมากมันเลยเก็ตเลยวันนั้นมันเก็ตตั้งแต่วันนั้นเลยว่าคนจนนะนะเวลาหิวอะ่ะมันก็แค่หาอะไรเพื่อแบบทำให้ตัวเองอิ่มถูกปะ แต่พอคนเราไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องปั๊บเนี่ยความหิวไม่เปลี่ยนมันจะเริ่มหิวการยอมรับมันจะเริ่มหิวความพิเศษมันจะเริ่มหิวประสบการณ์เหนือคนอื่นอาหารสำหรับคนรวยเนี่ยมีเพื่อไว้ประดับปารามีและอวดกันไอเชฟพอแม่งก็บอกเลยนี่แหละแรงขับเคลื่อนของกูกูจะทำให้คนรวยทุกคนหิวกู หิวกูในเรื่องครับมันเลยจะเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่คนรวยพยายามจ้างเชฟพอไปทำอาหารให้เขากินถ้าพูดถึงคนรวยที่จ้างเชฟพอมาทำอาหารให้เขากินมีช่วงซีนที่ผมไม่ชอบอ,อหลายๆคนพูดเรื่องยัดอยู่พอผมไปดูเนี่ยผมเข้าใจแล้วเหตุการณ์เนี้ยผมไม่ชอบเลยคือไอ้ไอ้วัยรุ่นคริปโตอ่ะจริงวัยรุ่นคริปโตผม พูดตรง,ตรงนะวัยรุ่นคริปโตเนี่ยพอเห็นสาะน้ำเห็นสา,สา,สาวๆว่นมไม่สามารถทำให้ผมชอบซีนนี้ได้จริงๆเราวางเหตุผลเรื่องการเทรดคริปโตแล้วรวยลงไปก่อนแล้วนะนะคือจริงๆไม่ยากมากนะครับถ้าใครอยากจะเทรดคริปโตแล้วรวยคุณคิดใหม่เนะครับมันมันยากมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่หนังเล่าแบบนั้นะเอาเรื่องนั้นวางเอาไว้เนี่ยครับมันไม่ใช่สาระสำคัญในสถานการณ์นี้สถานการณ์นี้ที่เป็นสาระสำคัญก็คือ เขาให้เห็นไวรุ่นคริปโตรวยง่ายประเด็นรวยง่ายจ้างเชฟพอไปทำอาหารให้บ้านพักตากอากาศจ้างเชฟชื่อดังไปทำเลยหูอวดลำ่ำอวดรวยโซเชลโซเช,ชียลว,ว่ากันไปนะครับผมแล้วไอตัวละครที่เป็นเหมือนไฮโซคริปโตเนี่ยเขาก็กินอาหารของเชฟพอแบบที่แบบมึงไม่ได้รับรสชาติของอาหารด้วยซ้ำมึงแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าเฮ้ยอร่อยกับไม่อร่อยคืออะไร มึงไม่เคยแบบรู้ด้วยซ้ําว่าเฮ้ยเชฟพอเขาทําอร่อยอ่ะเขาทําอะไรให้มึงแดกนนขนก้นหัวเขาก็พูดว่าโอ้แม่งนาิช้าเนอะนู่นนี่ดูพวกแม่งยังเด็กกันอยู่เลยมันดูเหมือนกับว่าทุกอย่างหยุดอ่สะสถานการณ์ทุกอย่างแม่งหยุดอ่ะเพื่อให้เกิดแดกหรอกแล้วก็พูดเรื่องชนชั้นความตกต่ําพวกเราตกต่ําพวกเราทําอย่างนี้ทํางานนู่นนี่นั่นก็ได้ไม่เท่าพวกมันหลอกนู่นนี่ มันมันมันดูยัดไปหน่อยจริงๆไอ้เรื่องชนชัน้นเรื่องความหิวกระหายอ่ะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มเรื่องแล้วนะโอเคเริ่มเรื่องเขาก็ต้องปูก่อนว่าตัวละครออกแบบทําอะไรทํางานที่บ้านนะครับอ,ออกแบบเขาทํางานที่บ้านพ่อเขาเป็นเจ้าของร้านผัดซีอิ๊วมัง้งเออมันประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีผัดงองแงที่โด่งดังกันนี่ยเหมือนเป็นโมรดกจากที่บ้านนะครับแล้วเขาก็เปิดให้เห็นพอเปิดให้เห็นปั๊บมันจะมีเมนูแรกที่ผมมองว่าเป็นส่วนที่ เปิดเรื่องที่ที่ที่น่าสนใจนะแล้วเขาก็ทําเมนเูกินเลือกกินเนื้อคุณจําได้ปะเออที่มีโต๊ะยาวๆแล้วเขาก็ให้กินกินเราก็จะเห็นคนกิ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 นคืนหนังเรื่องเนี้มันจะมีความแบบปั้นๆหน่อยต้องพูดอย่างนี้ก่อนผมไม่ได้ติดเรื่องปั้นนะถ้ามันแบบอยู่ในจุดที่มันรู้สึกว่าโอเคอย่างผมผมเนี่ยฮังเกอร์เนี่ยรู้สึกว่าโอเคถ้าพี่จะประชดแบบเหมือน พ่นคําใส่หน้าคนดูตลอดเวลาอย่างนี้มันก็ได้นะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าในเรื่อง h ั n เกอเนี่ยมันเป็นการที่เขาประชดประชันแบบจะจะตรงตรงด้วยความที่เขาอยากให้มันชัดมากๆแหละมั้งเออไม่อยากให้มันเป็นแมสเซจที่ซ่อนเอาไว้หรือไม่ต้องไปคิดลึกเยอะแยะมากมายเพื่อให้เกิดการถกเถียงกันได้แบบในวงกว้างและก็ง่ายมันเลยชัดมากๆพอมันชัดมากๆมันก็จะกลายเป็นเล่นใหญ่ไปด้วยพอมนเล่นใหญ่ปั๊บเนี่ยไอ้ซีเนี้ย มันก็เลยดูเหมือนกับทุกคนแบบพูดไงเดียทุกคนแบบกินดูไม่ธรรมชาติสักคนเดียวเลยคนดูที่ดูคลิปผมอยู่ทุกคนเลยคุณนึกถึงเมนูที่คุณอยากกินที่สุดไม่ต้องห่วงเรื่องราคาเลยนะเอาคุณอยากกินที่สุดเลยให้คุณเลือกเลยสมมุติมีพรหนึ่งข้อณวินาทีที่ดูคลิปผมอยู่เนี่ยเลือกหนึ่งเมนูเลยที่คุณอยากกินมากที่สุดตอนนี้คุณหิวมันมากที่สุดสําหรับผมตอนนี้นะอยากกินกุ้งแม่น้ําเผามาก น้ำจิ้มซีฟู้ดนะมันหัวกุ้งจิ้มเบะเข้าไปในซีฟู้ดแล้วอะไรอย่างนั้นถ้าใครจำรีแอคอะของคนที่กำลังกินในฮังเกอร์จริงๆคนที่กำลังกินเมนูของเชฟพอมีท่าทีแบบนี้ทุกคนเลยคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนเลยอะเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นแบบกินเหมือนสัตว์เลยอะอย่างนั้นเลยนะคือหลายๆหลายๆตัวละครก็กินแล้วรีแอคเหมือนตั้งใจให้แบบปุ๊บเลอะ อะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมันดูมันดูมันดูปั้นปั้นไปหน่อยคือมันดูไม่ธรรมชาติเลยไม่ธรรมชาติเลยนะทุกคนที่กินอาหารของเชฟพอสําหรับผมคือไม่มีใครกินอาหารแบบดูธรรมชาติเลยสาเหตุที่ผมให้ทุกคนนึกเมนูนั้นขึ้นมาเพราะว่าสมมุติผมกุ้งแม่น้ําตั้งตรงเนี้ยผมก็คงไม่กินแบบนั้นแบบคือผมไม่ขนาดนั้นคุณเข้าใจป่ะแต่ แต่ผมอ่ะกลับรู้สึกว่าสิ่งที่พี่โดมกำลังทำอยู่พี่โดมอ่ะกำลังทำให้แม่งหลายๆอย่างในเรื่องมันชัดมากๆเรื่อง acting เอยก็ดีไม่ไม่รู้ว่าตั้งใจไม่ตั้งใจนะแต่มันสอดคล้องกันพอดีอย่างเช่นเรื่อง acting ที่มันชัดมากๆก,การที่ตัวละครออกมาพูดเรื่องชนชั้นตัดเพาะจริงๆไอ้ตัดพาะเนี่ยผมผมผมติดมันมากกว่าไอ้เล่นใหญ่อีกไอ้ความเล่นใหญ่ยังพอได้นะ อยู่ในจังหวะที่เขาบิวที่มันที่มันดูโอเคมันก็ดูมันดีอะไรเงี้ยแต่ไอการออกมาพูดแล้วแบบยัดยัดยัดแดรลอกใส่หน้าคนดูเยอะๆผมว่ามันผมผมจำไม่ค่อยชอบมากกว่านี้อะแต่มันจะมีความชัดอยู่เออความชัดเหลืองชนชนั้นนู่นนี่คือพี่โดมเขาต้องการให้มันชัดมากๆละมั้งมันเลยส่งผลให้ทุกอย่างที่อยู่ในเรื่องคุณไปสังเกตเิทุกอย่างที่อยู่ในเรื่องเลยนะ มันจะไม่มีอะไรที่เราต้องคิดเยอะหรือคำถามมันเกิดขึ้นในหัวเรานานคำตอบมันจะเกิดขึ้นในฉากถัดไปหรือในช่วงวินาทีต่อไปเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะหนังพี่หนังพี่โดมเรื่องฮังเกิตอนนี้มันจะเป็นแบบนั้นเลยถามแล้วก็ตอบแต่ผมว่าไอ้เป้าหมายของความชัดมากๆที่พี่โดมกำลังทำอันนี้ผมคาดเดาว่าพี่โดมน่าจะต้องการง้างซี่โครงตัวเอง เพื่อให้ทุกคนฮุกผมพูดเป็นรูปธรรมเพราะว่า,เ,าเวลาผู้กำกับเล่าหนังหรือผู้กำกับทำหนังสักเรื่องนะครับมันจะเหมือนการที่ตัวเขาอ่ะอุ้มผลงานหรืออุ้มเรื่องของเขาอ่ะเข้าไปตั้งไว้กลางสังคมในมุมมองของผมนะคนทำหนังมันจะต้องทำใจนิดน,นึงอะว่าพอเราอุ้มผลงานของเราไปวางไว้ในที่สาธารณะเนี่ยมันจะมีคุณยำยำผลงานของคุณ เวลาคุณทําผลงานศิละปะออกมาคุณต้องการให้คนดูสนใจพอคนดูสนใจเขาก็คันปากเขาก็อยากจะแชร์มันมันเป็นเอฟเฟกที่ต่อเนื่องกันมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นลำดับลำดับต่อกันไปการวิพากษ์วิจารณ์สาหรับผมเนี่ยเวลาทุกคนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีคนดูคนนั้นเนี่ยเขาอยากมีส่วนร่วมกับภาพยนตร์เรื่องนั้นในมุมมุมหนึ่งถ้าไม่งั้นเนี่ยการช่างแม่งแล้วเฉยไปเลยง่ายกว่าสําหรับมนุษย์ เชื่อผมดิในชีวิตคุณเนี่ยคุณเจอหนังที่คุณช่างแม่งเยอะเยอะมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าพี่โดมเขาก็อาจจะรู้เขาอาจจะรู้นะตัวตัวพี่โดมเองเขาอาจจะรู้ว่า,าการทําหนังมันอยู่ในโพสิชันแบบนี้เขาก็เลยเหมือนทําให้ตัวหนังของเขาอ่ะมันเล่นใหญ่แล้วมันเหมือนมันง้างท้ายทอยแบบคุณฮุกมาเลยเพราะคุณฮุกปับ๊บมันก็จะมีคนที่แบบเอ้ยไม่ถูกไอ้ซาร์ดมึงคือ เกิดการถกเถียงผมมองว่าพี่โดมอ่ะเขาน่าจะต้องการทำฮังเกอร์เพื่อให้มันเกิดเอฟเฟกหนึ่งอย่างที่คนทำหนังเขาต้องการให้มันเกิดขึ้นก็คือการถกเถียงของคนดูตอนที่ผมเห็นกระแสผมตกใจมากว่าเฮ้ยไอ้เฮีย ตัวหนังมันมันเป็นยังไงวะมันทํางานโคตรโคตรเลยช่วงแรกแรกะที่เริ่มเป็นกระแสพูดกันตามตรงผมจะเห็นคนด่าเยอะกว่าชมแต่พอคนเริ่มด่าเยอะๆคนเริ่มไปดูเริ่มเกิดการสงสัยว่าเฮ้ยไหนลองไปดูเดิคุณจําได้ป่ะช่วงแรกๆอกะพูดตามตรงนะผมก็แอบสงสัยเอ๊ะ eh, หน้าฟีดกูดทาไมมีเชฟเยอะจัง <laughs> ปกติก็ไม่เห็นสนใจเรื่องการ เป็นกุ๊กเป็นเชฟหรืออะไรคือบางคนเขาอาจจะมีความรู้จริงๆอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาอะนะแต่บางคนอะคือไม่ได้แชร์เรื่องอาหารเหมือนอย่างผมอย่างเงี้ยปกติคือทําอาหารแดกเองตอนเย็นกับครอบครัวแค่นั้นเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องเชฟเรื่องเชฟวัตถุดิบนู่นนี่แต่ยังข้าวผัดต้องใช้ข้าวเก่านี่ผมรู้ผมรู้ข้าวเก่าเพราะว่าถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่นอกนั้นผมไม่รู้แล้วนะ เขาไม่เอาวาเกิลให้พัดเข้านู่นนี่นั่นเอ้ยเชฟเป็นซูอ่าเป็นผู้ช่วยเชฟเขาเรียกว่าผู้ช่วยเชฟไหมหรือว่าเขาเรียกว่าซูเชฟไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันแนะแต่ว่าการที่ออกแบบเอ่อเลื่อนมาได้เร็วขนาดนี้ทำไมมึงเอ้ยดูถูกมีเชฟออกมาคอมเมนต์ด้วยว่าหนังเรื่องฮังเกอร์เนี่ยมันดูถูกวงการเชฟมากเลยบางคนอ่ะวิเคราะห์ถึงขั้นที่แม่งแบบ กูอ่านเนี่ยเหมือนกูแบบอ่านตำราสอบเข้าเชฟเลยอะ่ะไอ้เหี้ยขนาดนั้นน่ะผมเกิดคำถามทันทีเลยนะเขากำลังลำบากหรือเขากำลังประสบความสำเร็จทางเกอร์นี่คือปลุกความคิดสร้างในตัวคุณมากๆทุกคนเหมือนพยายามรีเสิร์ชอะมาแน่นปักๆะเพื่อให้ได้คุยกับคนอื่นหน้าฝีตัวเองแล้วก็คุยกันโป๊ปะโบ๊ะบะ โอ้โหมันกูมนันมากติดตามครับคนนี้บอกเฮ้ยข้าวผัดจริงๆมันต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะเนื้อที่เขาใช้อย่างงั้นอย่างนี้ไอ้นี่ไดเอทนี่ไม่ใช่เนื้อไดเอทนะนี่มันเนื้ออย่างนี้อย่างนี้อย่างงั้นปกติแล้วเนี่ยผมไปทําครัวเนี่ยไม่มีหรอกนะครับที่เอาเนื้อแบบวากิวมาให้ฝึกแล้วผัดทิ้งทิ้งคว่างๆแบบนั้นทวันนั้นคือมันแพงสนุกมากกับการติดตามข่าวกับการได้เห็นทุกคนแชร์กันพอติดตามไปเรื่อยๆปับ๊บ ผมกลับมาไทยผมรีบดูก่อนเลยฮังเกอร์พอดูปับ๊บเชื่อป่ะกูเห็นหน้าพี่โดมแม่งสะท้อนอยู่ในหนังอะขอโทษนะพี่คือเป็นหน้าที่แบบอยากถอดรองเท้าแตะตบหน้ามาก <laughs> <laughs> เหมือนกูเห็นหน้าพี่โดมสยญยิ้มแล้วแบบง่มึงเถียงกันเลยสิมึงเถียงกันเลย <laughs> อย่างเงี้ยมึงลองก็ได้ ลองทบทวนข่าวทบทวนหน้าฟีดตัวเองนะแล้วลองไปดูฮังเกอร์อีกรอบหนึ่งเออแล้วมึงลองนึกถึงหน้าภู้กลับเอาไว้ไอสัตว์หน้าพี่โดมแม่งลอยออกมาในหนังแล้วแบบไงมีส่วนที่มึงไม่ชอบเปล่าเถียงกันเลยดิเถียงกันเลยเถียงกันเลยกูก <c oughs> ู <c oughs> รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยแม่งแบบพี่โดมแม่งตั้งใจเปิดชายโครงให้พวกมึงให้พวกมึงฮุกใส่แกเว้ย จริงๆมึงเห็นซิโครงซี่นี้ปะมันน่าต่อยไหมต่อยเข้ามาเลยต่อยเข้ามาเลยดิอุ้ยอ,อยอ,อยอยมีใครไม่เห็นด้วยกับอ้เฮียนี่มั้งเถียงกันเลยหนังเรื่องฮังเกอร์ไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกมีส่วนที่ผมเกลียดที่สุดเอางี้ผมเกลียดที่สุดในฮังเกอร์คือ การที่มีตัวละครออกมาพูดแดรกความเหลื่อมล้านูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมีส่วนที่เป็นแดรกแล้วพูดเรื่องความเหลื่อมล้ําที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคที่สุดนะโอเคที่สุดเป็นซีนทอล์กที่โอเคที่สุดก็คงเป็นซีนทีเ่เชฟพอไม่เริ่มเข้าโรงพยาบาลเออมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เชฟพอโดนแทงถูกว่ามีผู้ช่วยเชฟคนหนึ่งยัดมีดเข้าใต้พุงบวกออไอ้สัต โอ้โดนแทงกูสะใจเหมือนกันตอนเชฟพอโดนแทงนึกกูแบบหน้ามหน้าม่งไปเองอะแบบหน้ากูม่งไปเองเลยแบบในสัต์สใจสัตวอะไรเงี้ยมังแทงเข้าใต้พุงเนี่ยนะฮะแล้วก็โอ้ยโอ้ยหมอหมอโอ้ยหมอหมอสักพักตัดไปโรงพยาบาลไอ้ซีนนั้น่ะสะท้อนหลายอย่างมากเชฟพอได้อยู่ห <ut> ้องดีมึงเห็นปะ ได้อยู่ห้องดีเลยต่อมาเห็นเลยว่าแม่เอ้ไม่ใช่แม่พ่อพ่อเออพ่อของออกแบบตัวละครน่ะนะเข้าโรงพยาบาลต้องนอนรวมกันใช้พื้นที่ร่วมกันห้องใหญ่ๆอยู่กันเป็นสิบเตียงโรงพยาบาลรัดคือตัวละครออกแบบเป็นตัวละครที่มีความเป็นมนุษย์มากสุดแล้วมั้งในเรื่องอะ ด้วยความที่เขาเป็นตัวละครหลักด้วยแหละเนะครับเขาก็เราก็จะได้เห็นตัวละครออกแบบในหลายๆแง่มุมอ่ะนะแล้วเราก็ได้เห็นว่าตัวละครออกแบบเนี่ยเป็นมันจะมีมุมที่อ่อนโยนด้วยควมที่ตัวละครน,นี้คือผู้หญิงถูกไหมครับเขาก็จะมีมุมที่อ่อนโยนในแบบผู้หญิงแล้วเขาก็จะมีมุมของการเห็นใจไม่ว่าเชฟพอเนี่ยจะรุนแรงจะโหดร้ายจะดุกับตัวละครออกแบบ,แบบแค่ไหนก็ตามออกแบบเขาก็ยังรู้สึกว่า นี่คือนี่คือคนที่เหมือนกับเป็นอาจารย์เขาอะบ้านเขาทําผัดผัดซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยนะผัดซีอิ๊วจริงๆมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่มากเลยเออแต่แค่แบบไม่ได้ใส่ไก่ใส่อะไรก็ได้ที่อยู่ในตู้เย็นแค่นั้นเองเป็นเหมือนผัดเส้นเออผัดเส้นอ่ะแล้วผัดกระทะจีนเหยาะเหยา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 แล้วมันก็หอมไฟไงหอมกระทะไงเอร้านอาหารจีนนะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างแหละคุณเชียงเต่าหูากุ้งแห้งแล้วก็ ผัดผัดกันไปคั่วกุ้งแห้งคั่วกับน้ามันมันมันหอมไงก็กุ้งแห้งก็คือกุ้งถูกไหมครับคั่วกับน้ามันมันก็หอมใช่ไหมก็คั่วก็ผัดเป็นผัดงอแงขึ้นมานะครับเขาก็เอาผัดงอแงเนี้ยมาให้เออพร้อมบอกเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกว่าหนังเรื่องนี้พี่โดมเขาไม่ได้มีอะไรให้ทุกคนดูยากเลยหนังพี่โดมส่วนใหญ่จะดูไม่ยาก จะดูไม่ยากที่เนื่องแต่แสงกระสือและดูไม่ยากเนะครับดูแล้วก็เก็ตได้เลยนะครับแล้วมันก็จะดูเว่อร์มันมันดีด้วยอะไรเงี้ยหนังพี่โดมฮังเกอร์ก็เป็นอย่างนั้นเขาก็พูดออกมาเลยว่าแบบรู้สึกอย่างไรตัวละครสืกอก็พูดออกมาเลยแล้วเขาก็พูดป๊อปๆ๊อปป๊ป๊ป๊แล้วก็อธิบายว่าผัดงอแงมันคือผัดที่ตอนพ่อเขาเด็กๆหน้าพ่อเขาป่วยแล้วย่าเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงดีก็เลยแอบทาเนี่ยมีอะไรเย็นก็ผัดป๊อปๆ๊อปป๊อปป๊บปจะ หยุดงอแงสักทีหยุดร้องสักทีพอทําเสร็จปั๊บอา้าวพ่อเขาชอบเว้ยพอชอบปั๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นรุ่นสู่รุ่นเป็นเหมือนเป็นเมนูประจําบ้านอะสืบทอดมารุ่นสู่รุ่นเป็นผัดงอแงตั้งชื่อตามพ่อเขาไอ้ที่งอแงกินผัดนี้หยุดร้องเลยอร่อยอะไรเงี้ยใครๆก็ชอบแล้วไอ้ผัดงอแงนี่ก็สูกถูกใช้เยอะนะในการแข่งขันรอบสุดท้ายมันก็มีการแบบใช้ผัดงอแงชนะเอาเอาจิงๆิงอันเนี้ยผมแอบแบบ แอบแบบคือเอางี้ถ้าผมเป็นไฮโซตรงนั้นเขาชื่อมิวกี้ถูกไหมคือนี่ตัวละครในเรื่องนะเอเขาตั้งใจด้วยให้ตัวละครแบบมีชื่อแค่ให้คนจริงแต่ว่านี่ผมพูดถึงตัวละครในเรื่องนะก็คือตัวละครในเรื่องเขาจะมีไฮโซคนหนึ่งชื่อมิวกี้ถูกไหมครับแล้วไฮโซคนนี้เขาจะเหมือนเป็นจัดงานแล้วจ้างเชฟสองคนมาแล้วเชฟพอนะตอนนั้นเนี่ยไฟแดงเถือกเลยนะแล้วเหมือนมีถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน,นั่นก็คือครึ่งวัวมั้งครึ่งตัวเออเป็นวัวครึ่งตัว แขวนลงมาแล้วก็ทกํากรรมวิธีย่างจริงๆก็ย่างพูดว่าย่างเลยไหมเบินเออเบินพวกนี้แล้วกันเอาน้ำมาเอาน้ำซอสลาดน้ำมันลาดเอาเครื่องเทศลาดรูปศิละปะวัวตัวนั้นป๊อปป๊อปึ๊บป๊บสักพักจุดไฟ,ฟรุ่มโอ้โหแม่ลังการสัตว์ถ้ากูยืนอยู่ตรงนั้นกูจะแบบว้าว so missing <laughs> โอ้เชฟพอ ไอเมนูนั้นผมทึ่งมากนะเออคือเท่าที่ผมได้ไปดูเข้อสัมภาษณ์มาคือมันมีเชฟจริงๆเลยนะในการออกแบบเมนูแต่และเมนูออกมาให้ทุกคนได้เห็นในภาพยนตร์นะมันมีเชฟจริงๆที่เอามาออกแบบอยู่ซึ่งผมจะบอกว่า Amazing มากนะไอไอวัวครึ่งตัวที่แขวนแล้วเผานั้นะคือโอ้โห Amazing สำหรับผมมากออกแบบเอาชนะด้วยการทำผัดงอแง,ง,ง,งคือถ้ามันไม่มีชื่อก็คือผัดซีอิ๊ว เหลือๆในตู้เย็นใส่สตอรี่เข้าไปข้างในถ้าถ้าถ้านะถ้าเรายกไอเป้าหมายของหนังอะ่ะที่กำลังจะเล่าออกไปก่อนพักไว้ก่อนแยกพักเอาไว้ข้างๆก่อนพูดตามตรงนะของเชฟพอว,าว้าวเยอะเลยกูว่าแม่งออกแบบแม่งแพ้แหละในมุ้งอะ่ะเออแต่ว่าเอาจริงๆในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะออกแบบก็ไม่ได้ชนะนะเออสำหรับผมรู้สึกว่าออกแบบก็ไม่ได้ชนะ นะครับเพราะว่าในสถานการณ์ตรงนั้นนะเขากําลังขยี้อยู่ว่าไม่ว่ามึงจะพยายามขนาดไหนมึงก็แพ้อุปทานกูดังกว่ามึงคนเขารู้จักอยู่แล้วว่ากูคือใครอารมณ์ประมาณว่าถ้ากูทําผัดซีอิ๊วเหมือนมึงผัดซีอิ๊วกูจะมีคนกินมากกว่ามึงเพราะมันคือผัดซีอิ๊วเชฟพอแต่ว่าอ่ะ เรื่องมันก็ตลบตอนจบก็โดนจับนูน่นนี่เพราะมีซีนที่เชฟพอแม่งเขาแบบด้วยคําเป็นเชฟอะนะอันเนี้ยผมผมเข้าใจอยู่เขาอยากจะลองจับวัตถุดิบทุกอย่างจริงๆอยากลองวัตถุดิบใหม่ๆเพื่อจะได้ทลายกำแพงตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มความรู้ของตัวเองแต่สิ่งที่มันทำก็คือเข้าป่าไปล่าสัตว์สงวนซึ่งแม่งก็ผิดมากมึงจะเพิ่มภูนความรู้ส้นตีนอะไรก็ตามแต่มึงต้องเคารพกฎหมายด้วยนะ อะไรที่ผิดกฎหมายมึงทํามันก็ผิดกฎหมายนะครับอเอะเชพพอก็โดนจับอะไรอย่างนี้บวกกับอีกหนึ่งอย่างที่มันสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยก็คือหลังจากที่ออกแบบเขาทําผัดงองแง ออกไปแล้วคนสนใจมากๆเออคิดถึงบ้านผัดซีอิ๊วโอ้ยคนรวยกินผัดซีอิ๊วปกติอาจจะกินแต่ของดีๆกันั้งพอได้กินผัดซีอิ๊วก็เออคิดถึงบ้านจริงๆเนาะคิดถึงบ้านจริงๆเนาะรีแอคชั่นของคนตรงนั้นเนี่ยเขาสื่ออมาเห็นแบบนั้นสักพักเชฟพ,พอแม่งก็ทำเทอะไรไม่รู้เขาไม่ให้เห็นวิธีการทำเลยเมนูเนี่ยเขาให้เห็นแค่แบบเป็นน้ำใสๆป๊อปเทปุ๊บไอ้น้ำนั่นอะสีเดียวกับคุณจำไอ้ซุปได้ปะ ตอนนั้นที่มีครอบครัวของล้มละลายอ่ะครอบครัวคนที่ไฮโซที่ล้มละลายอ่ะตอนนั้นอนะ่ะภายในครัวของเชฟพอมันจะมีปัญหาเรื่องการที่มีหัวกุ้งอยู่ในซุปลูกของบ้านเนี่ยเขาแพ้อาหารทะเลหนักมากอาจจะทำให้ตายได้อ่ะแล้วเชฟพอเขาก็แบบอยมีซุปไม่ได้เขาก็แก้เดี๋ยวนั้นไปเอาผงเหมือนผงม,มา,ม,า,ม,าม่า,ม,า,ม,า,ม,ามั้งเออผงมาม่าสำเร็จรูปอ่ะแล้วก็เอามาละลายนูน่นนี่นั่นคือแพบ,บซุปคือน,นั่นคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือเฮี้ยมาก แต่แบบคนกินเขาก็อ,อร่อยนู่นนี่อุป,ปทานอย่างที่เชฟพอบอกผมเชื่อว่าไอ้ซุปซุปที่เชฟพอทําไม่น่าจะเกินจากสิ่งที่เราได้เห็นนั่นแหละไม่น่าจะเกินเผลอๆอาจจะเป็นแค่ซุปน้ปําเปล่าๆกับซุปก้อน่ะกับซุปก้อน่ะละลายแล้วก็ชงแล้วก็บึกบบึบบแค่นั้นด้วยซ้ําไปจริงๆแล้ว่ะเผลอๆอาจจะแค่นั้นด้วยซ้ํา แบบใส่ซุปก้อนซุปหมูไก่เข้าไปแตบบว่ากันไปนะเลือกกันซุปหมูซุปไก่นะแล้วปุ๊บเคี่ยวปั๊บปั๊บัเบเทใส่ใส,สทุกคนกินเค้พองล้ำลึกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะถ้าใครมองหาอะไรดื่มนะเพิ่มพลังงานด้วยอร่อยด้วยนี่เลยครับบลูไลออนถ้าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยล้าดูหนังฮังเกอร์รู้สึกโอ้ย หิวกระหายเหลือเกินเดินไปร้านค้าใกล้บ้านนะครับมองหากระป๋องสีฟ้าๆแบบนี้บลูไลออนนะครับบลูไลออนคือเครื่องดื่มให้พลังงานที่จะช่วยรีเฟรชวันเหนื่อยๆของคุณนะครับให้มันกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนได้เติมพลังอีกครั้งหนึ่งเพียงกระป๋องละ25บาทเท่านั้นนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณนะครับผมแล้วอย่าลืมมาปลุกสิ่งในตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมผมเลยมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องฮังเกอร์เนี่ยคุยกับผมอยู่นะ เออแต่เอางี้เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าผมรู้สึกอย่างไรกับหนังเรื่องฮังเกอร์แบบเป็นรูปธรรมจริงๆนอนหนังปกติแล้วเนี่ยมันจะมีรางวัลโคตรท้าทากับเฮียจับใจถูกปะ่ะหนังเรื่องฮังเกอร์ของพี่โดมเนี่ยจะติดอยู่ในรางวัลไหนไหมสําหรับผมนะฮังเกอร์ไม่ได้ติดอยู่ในสิบหนังโคตรทัาทใจแน่นอนและเหลือหนึ่งรางวัลถูกปะ่ะเฮียจับใจจะติดไหมไม่ติดแน่นอนเหมือนกันสําหรับผมเนี่ยหนังเรื่องฮังเกอร์มันเลยอยู่ในโพสิชั o ที่ ดูเอามันว่ะเอออันนี้ต้องบวกกับไมซ์เซ็ตผมที่ได้เห็นโปรโมทแล้วผมคาดหวังไปในทางที่ไม่ได้จริงจังมากแล้วอะ่ะด้วยซ้ําไปนะตอนแรกที่ผมเห็นตัวอย่างอะ่ะผมรู้สึกงี้ด้วยซ้ําไปว่าพี่โดมท the menu, ําเดอมเมนูเหรอพี่โดมท the menu ําเดอมเมนูหรอเนี่ยด้วยความที่มันเป็นภาพรวเกี่ยวกับอาหารอยู่ในนินฟิกเหมือนกันปีที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วนะมีเดอมเมนูปีนี้มีฮ er. ังเกอร์มันมันฉีกกันไม่ขายจริงเนะที่รู้อ่าที่จะเปรียบเทียบกันซึ่ง บังเอิญว่าเดอะเมนูตอนนั้นเนี่ยของ Netflix เนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันว้าว,าวหรือตื่นเต้นกับเพอ่กับเดอะเมนูขนาดนั้นผมรู้สึกว่ามันก็ดูได้เพลินเดอะเมนู The Menu ดูเป็นหนังวันโลเคชั่นที่เน้นไปทางเทเลอร์มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับผมหนังเรื่องฮังเกอร์เนี่ยมันดูฉีกจากเดอะเมนูออกมาก็คือมันเน้นเรื่องคนเรื่องชนชั้นเรื่องอะไรอย่างนั้นมากกว่าจริงๆไอ ซีนตอนเริ่มอ่ะไอ้กินเลือกกินเนื้อเมนูกินเลือกกินเนื้อคุณจำได้ป่ะเออจริงๆมันทำให้ผมนึกถึงไอ้นี่เลยหนังเรื่อง next floor next floor เป็นหนังสั้นของเดนิสวิลเ l อร์นฟนะครับคุณไปเซิร์ชเอาก็ได้นะในใน u t u b e อ่ะมีให้ดูมีให้ดูนะครับดูฟรีๆได้เลยนะเออก็คือเซิร์ชใน YouTube เซิร์ชว่า next floor ก็ได้ นะครับถ้าคุณเห็นว่า next floor by Denis n Villeneuve นี่ก็ใช่เลยนะครับซีนคล้ายกันซีนคล้ายกันผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการทำกันบ้านมัน้งในการหาซีนหาแรงบันดาลใจในการเอามาใส่ในหนังเรื่องฮังเกอร์อะไรอย่างเงี้ยอันจะเป็นเรื่องนั้นแต่ว่าไอเมนูกินเลือกกินเนื้อนึกถึงเลยผมนึกถึง next floor ของ Denis n Villeneuve เลยเออนะครับผมสุดท้ายโดยรวมนะภาพยนตร์เรื่องฮังเกอร์สำหรับผมเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ดูเอามันครับและดูได้นะ เออมีเรื่องให้ถกเถียงมากมายแหละครับและเข้าใจเลยพอดูจบปั๊บเข้าใจในคนที่ชอบและเข้าใจในคนที่ไม่ชอบด้วยเพราะว่าส่วนตัวผมก็มีสิ่งที่ไม่ชอบก็คือเรื่องการยัดแยวล็อ,อกเรื่องชนชั้นผมมองว่าไอเรื่องชนชั้นเรื่องอะไรที่หนังกําลังทําอยู่อ่ะภาพมันชัดมากแล้วไม่ต้องให้คนออกมาพูดแยวล็อ,อกเรื่องชนชั้นเรื่องอะไรให้มันโจรขึ้นขนาดนั้นก็ได้นะสำหรับผมนะส่วนเรื่องเล่นใหญ่เรื่องอะไรผมผมไม่ติดผมรู้สึกว่ามันมันดีด้วยซ้ำไปนะเออด้วยความที่ผมอาจจะรู้สึกว่า สไตล์การดูหนังของผมเนี่ยมันเข้ากันได้ดีกับวิธีการเล่าเรื่องของพี่ด /dom ความชัดความใหญ่อะไรผมมองว่ามันกลายเป็นแบบว่าลายเส้นของพี่โดมไปโดยปริยายเออไม่รู้ว่าแกตั้งใจหรือไม่แค่ไหนนะแต่แบบความเล่นใหญ่ความโจงคลึ้มตะโกนใส่หน้าหรืออะไรก,ก็ตามมันมันมันโอเคสำหรับผมเวลาพี่ดมททำอะไรแบบนี้ในภาพยนตร์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยกับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องงานถ่ายทำเฮ้ยสวยมากนะ เออไอเรื่องงานถ่ายทำสวยมากถ้าไม่นับไอไอเมนูกินเลือกกินเนื้อผมว่ามันดูปั้นไปหน่อยตอนคนกินแบบเหมือนกระสือเลยมัน <c oughs> ปั้นไปหน่อยแต่อะเขามีความตั้งใจของเขาอยู่แต่ก็เนี่ยครับก็ถือว่าดูได้และสวยงานโปรดักชั่นสวยถ่ายออกมาสวยมากนะเออเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนที่ผมจะให้เรื่องฮังเกอร์นะจะอยู่ที่7คะแนนครับ ใครรู้สึกยังไงกับภาพนยุ์เรื่องฮังเกอร์ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมชอบไม่ชอบอย่างไรแชร์กันได้เนี่ยครับผมแล้วก็อย่าลืมนะนี่บูรลออนนะครับผมถ้าสมมุติคุณแบบต้องการเครื่องดื่มเพิ่มพลังงานนะเครื่องดื่มให้พลังงานนะครับผมเพราะว่าคุณต้องการจะบูวันนั้นหนักหนักทำงานหนักบูถึงเช้าหรืออะไรก็ตามเนี่ย ลองดูบูไลออนนะครับช่วยคุณได้สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณนะครับกระป๋องละย5บาทแล้วอย่าลืมมาปลุกสิ่งในตัวคุณกันนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ